ดูกราภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบน เบื้องลากเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบู์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมีได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันใดมีอยู่ในเมตตาฌานน,คคนนั้นบุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรค เป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของไม่เชื่อฟังเป็นของต้องทำลายไปเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตน บุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาความอุบัตินี้แหละไม่ทั่วไปด้วยปุถทุชน